สบายดีน้องนักเรียนทุกคนพบกับพวกเราอีกแล้วในสมองนี้ต่อจากสมองที่แล้วแม่นวิชาภาษาลาวแม่นบ่สมองนี้เราจะมาเรียนต่อคือวิชาคุณสมบัติเนาะแนะนำน้องนักเรียนทุกคนอยู่ทางบ้านจับปุ่มวิชาคุณสมบัติแล้วเปิดไปเบิ่งบทเรียนในมื้อนี้เราจะเรียนฮู้บ่ว่าบทที่หยังในมื้อนี้เราจะเรียนก็คืออยู่ในบทที่3นั่นเองเนาะน้องนักเรียนทุกคนเตรียมพร้อมที่จะเรียนหนังสือในมื้อนี้แล้วบ่ถ้าเตรียมพร้อมแล้วจับปุ่มแบบเรียนคุณสมบัติปุ่มเขียนบิ๊กขึ้นมาเลยเด้อแล้วเปิดเบิ่งบทที่3นํากันเฮาจะต่อจากอาทิตย์ที่แล้วเนาะอาทิตย์ที่แล้วเฮาเรียนฮอดบทที่2ก็หมดแล้วเนาะแล้วเฮาก็จะมาต่อบทที่3ในมื้อนี้บทที่3มีหัวบทว่าเอาได้ทุกคนจื่อบ่หรือว่าทุกคนอ่านผู้ใดอ่านใดเนาะผู้ใดอ่านใดก็อ่านให้ผู้ปกครองหรือว่าผู้ที่กําลังสอนน้องนักเรียนในเดี๋ยวนี้ก็ได้เนาะว่ามีหัวบทเว้าว่าดุมันอดทนเนาะคําว่าดุมันอดทนทุกคนเด้อยู่ในห่างกายของตนเองหรือว่าอยู่ในความคิดของตนเองก็มีความดุมันอยู่บ่หรือว่ามีความอดทนอยู่บ่เนาะแน่นอนครูไลคิดว่าน้องนักเรียนทุกคนมีความดุมันและอดทนคือเส้นเดียวนี้ทุกคนกําลังจะตั้งใจเรียนหนังสือบทเรียนนําในครูทุกเวลาทุกชั่วโมงที่ในครูส่งวิดีโอให้แล้วก็อดทนเฮ็ดจนสําเร็จแม่นบ่แท้ๆทุกคนก็มีความอดทนถ้าคนใดคนหนึ่งขาดความดุมันขาดความตั้งใจขาดความอดทนแน่นอนจะเฮ็ดเวียกงานได้เวียกงานหนึ่งก็บ่สําเร็จหรือว่าจะสําเร็จก็ช้าหรือว่ายากที่สุดเนาะดังนั้นคนเฮาทุกคนก็มีความพยายามความดุมันตั้งใจแล้วก็อดทนอยู่ในห่างกายของเฮาในความคิดของเฮาจึงสามารถเฮ็ดเวียกได้เวียกหนึ่งได้สําเร็จได้เนาะเอามาเข้าสู่ในบทเรียนในมื้อนี้ของเฮาจะแม่นเป็นภาคเรื่องเนาะเรื่องก็คือเรื่องบทเล็กยากนั่นเองเนาะทุกคนสังเกตเบิ่งรูปภาพในบทเรียนเลยเนาะรูปภาพนั้นทุกคนเห็นไพ่เด้จะมีหญิงหนึ่งชายหนึ่งฮู้บ่เขาเจ้ากำลังเฮ็ดหยังถ้าอยากฮู้ไปฟังนำกันเลยเนาะครูไลจะอ่านเนื้อในบทเรื่องบทเล็กยากนี้ให้น้องนักเรียนทุกคนฟังน้องนักเรียนทุกคนตั้งใจฟังครูไลอ่านบ่ได้บ่เข้าใจคิดกองไว้ท่ามตามลังครูไลก็ได้หรือว่าท่ามพ่อแม่เอ้ยอ้ายก็ได้หลังจากที่ฟังครูไลอ่านจบแล้วน้องนักเรียนทุกคนก็ต้องอ่านให้ฟังอีกให้พ่อแม่ผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านนั้นฟังเพื่อทำความเข้าใจกับบทเรื่องนี้แล้วเราจะสามารถตอบคำถามในบทเรื่องนี้ได้เนาะไปฟังกันเลยครูไลจะอ่านให้ฟังเด้อทุกคนตั้งใจฟังเนาะเรื่องบทเล็กยากท้าวสิ้งแพงเหียนอยู่ห้องป.5ส่วนเอื้อยเหียนอยู่ห้องม.2ลังจากกินข้าวแรงแล้วส่องเอื้อยน้องก็พากันเหียนหนังสือเท้าสิ้งแพงเอาเวียกบ้านที่ครูมอบให้ขึ้นมาเฮ็ดลาวอ่านกลับไปกลับมาไล่เถื่อแต่ก็ยังบ่ทันหูวิธีแก้เถื่อเอื้อยของลาวสังเกตเห็นแล้วถามว่าน้องกำลังเฮ็ดหยังเท้าสิ้งแพงตอบว่าน้องแก้โจทย์น้องแก้เลขโจทย์แต่โซกคำตอบบ่ได้เทือผู้เป็นเอื้อยจึงเว้าขึ้นว่าเอื้อยจะแก้สวยน้องเฮ็ดดีบ่เท้าสิ้งแพงตอบเอื้อยว่าบ่เป็นหยังน้องจะแก้เอาเองดอกเท้าสิ้งแพงคิดในใจว่าถ้าเอื้ออิงคนอื่นเลื้อยๆจะบ่เข้าใจยังหมดเฮาต้องอดทนผ่านผาข้อยุ่งยากนี้ไปเฮาได้สุดท้ายเท้าสิ้งแพงเก็ดเล็กโจดได้ลาวจึงไปนอนตอนเช้าก่อนจะไปโรงเรียนลาวกวดคืนบทเรียนและเครื่องเรียนอีกเทื่อหนึ่งเพื่อความเรียบร้อย
บทฝึกหัดก่อเหตุสำเร็จแล้วจึงไปโรงเรียนเมื่อฮอดชั่วโมงเรียนเล็กนายครูจึงถามนักเรียนทุกคนว่าพวกน้องแก่บทฝึกหัดเล็กที่ครูมอบให้แล้วบ่นักเรียนขอโทษนักเรียนมดห้องพากันมิดเงียบเท้าสิ้งแพงยกมือขึ้นและเว้าว่าเรียนครูน้องเฮ็ดแล้วนายครูบอกเท้าสิ้งแพงออกไปแก้บทเล็กอยู่กระดานเท้าสิ้งแพงแก้บทเล็กด้วยความว่องไวและถูกต้องนายครูจึงบอกให้เหล่าเข้าไปนั่งบอนและเว้าว่าเท้าสิ้งแพงเป็นคนตั้งใจดุมันและอดทนพวกน้องควรเอาแบบอย่างข้องเท้าสิ้งแพงเนาะอันนี้จะเป็นบทหัดอ่านข้องเลื้องบทเล็กหยากทุกคนฮู้ละบ่ว่าฮู้ภาพสองคนนั้นแม่นไพ่สื่อหยังเนาะฮู้ภาพสองคนนั้นก็จะเป็นสองเอื้อยน้องแม่นบ่เป็นผู้ชายจะเป็นเท้าสิ้งแพงและผู้หญิงจะเป็นเอื้อยข้องเท้าสิ้งแพงเนาะเท้าสิ้งแพงเฮียนอยู่ห้องเด้อจื้อบ่และเอื้อยของเราเด้เฮียนอยู่ห้องเด้อเนาะทุกคนต้องตั้งใจอ่านเนื้อในบทหัดอ่านและทำความเข้าใจกับบทอ่านเรื่องนี้แท้ๆทำอีดเท้าสิ้งแพงก็แก้เล็กบ่ได้แต่ว่าเอื้อยของเราท่ามสวยแม่นบ่แต่ว่าเราให้เอื้อยเฮ็ดบ่เราบ่ได้ให้เอื้อยเฮ็ดแต่เราตั้งใจอดทนสอกหาหลายๆวิธีแก้เล็กโจทย์แต่สุดท้ายเราแก้ได้บ่แก้ได้เนาะสุดท้ายเราแก้เล็กโจทย์สำเร็จแล้วเราจึงเข้าไปนอนแล้วเมื่อตื่นเช้ามาเด้เราเฮ็ดหยังอีกเทื่อนึงก่อนไปโรงเรียนจื้อบ่ก่อนไปโรงเรียนเราได้กวดคืนเบิ่งบทเรียนคืนและกวดกระเป๋าเพื่อทำความเรียบร้อยว่าอุปกรณ์ครบแล้วบ่แล้วจึงไปโรงเรียนแม่นบ่เมื่อไปฮอดโรงเรียนแล้วนายครูถามหยังกับน้องนักเรียนทุกคนเนาะนายครูจะถามคืนว่าเวียกบ้านที่ครูมอบให้น้องนักเรียนทุกคนได้เฮ็ดสําเร็จหมดแล้วบ่น้องนักเรียนทุกคนเป็นเอาใดน้องนักเรียนทุกคนมิดเงียบแม่นบ่มิดเงียบแต่ว่าเท้าสิ้งแพงเป็นเอาใดเท้าสิ้งแพงยกมือขึ้นแล้วตอบว่านายครูเฮ็ดแล้วเนาะนายครูจึงให้เท้าสิ้งแพงไปเฮ็ดอยู่กระดานหรือว่าไปแก้บทเล็กอยู่กระดานด้วยความว่องไวและสำเร็จเนาะแท้ๆนายครูก็จึงอยากแนะนำเนาะอยากเว้าว่าเท้าสิ้งแพงนี่เป็นคนตั้งใจดุมันอดทนแล้วก็ให้ทุกคนเป็นแบบอย่างเท้าสิ้งแพงครูไหลก็คือกันเนาะอยากให้น้องนักเรียนทุกคนมีความอดทนตั้งใจเฮ็ดบทเรียนแต่ละมื้อแล้วก็ส่งให้ครูไหลได้เด้ออันนี้ก็อยากให้เอาแบบอย่างกับจากเท้าสิ้งแพงเนาะไปนำใช้หรือว่าไปปฏิบัติสุดท้ายนี้ครูไหลก็จะมีเวียกบานให้3ข้อเป็นเวียกบานหรือว่าเป็นคำถามทายบทเนาะเมื่อน้องนักเรียนทุกคนอ่านบทเรื่องนี้แล้วตอบคำถาม3ข้อนี้ให้ครูไหลได้เด้อเนาะตอบด้วยตอบให้เข้าใจนะตอบให้ทื่อกับคำตอบให้ทื่อกับคำถามเนาะคำถามข้อที่หนึ่งเราว่าเป็นย่างเท้าสิ้งแพงจริงแก่โจทย์ใดข้อที่สองถ้าเฮาเอื้ออิงคนอื่นจะเป็นคนแนวใดข้อที่สามนักเรียนได้บทเรียนย่างแดดจากเรื่องนี้เมื่อน้องนักเรียนทุกคนฟังที่ครูไลอ่านแล้วก็น้องนักเรียนทุกคนอ่านแล้วตอบคำถาม3ข้อนี้ถ่ายรูปส่งให้ครูไหลได้เด้อสำหรับบทเรียนบทนี้ยังบ่หมดเทื่อเฮาจะต่ออาทิตย์หน้าเนาะสำหรับมื้อนี้ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจสู้ๆบ๊ายบาย